รัชนกขอบคุณทุกกำลังใจหลังร่วงรอบ16คนศึกแบดชิงแชมป์โลกเมรัชนกนักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยโพสต์ข้อความขอบคุณกำลังใจหลังจากพ่ายแพ้คู่แข่งชาวญี่ปุ่นยุติเส้นทางในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ7ของโลกชาวไทยโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียหลังจากพ่ายแพ้ในศึกแบดมินตันรายการชิงแชมป์โลก2023ที่กรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กด้วยการพ่ายให้กับโนโซมิโอกุฮาระมือ36ของโลกจากญี่ปุ่นโดยรัชนกพ่ายให้กับสาวญี่ปุ่นไป 0-2 เซตด้วยสกอร์ 19-21 และ 16-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ16คนสุดท้ายซึ่งหลังการแข่งขันนักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอบคุณกำลังใจและยังคงคอยให้กำลังใจวันนี้จบไปอีกหนึ่งรายการใหญ่ที่ตัวเมย์เองก็มีความสุขไม่ได้คาดหวังแม้แต่นิดเพราะเราก็รู้ตัวเองว่าการที่จะเป็นแชมป์มันต้องสมบูรณ์แบบในทุกช่วงซึ่งช่วงนี้อาจจะพบเจอปัญหาการบาดเจ็บที่แต่วันนี้ดีใจที่ยังสามารถลงไปเล่นได้สุดความสามารถของตัวเองที่มีไว้พบกันในรายการต่อไปค่ะรูเบียเลสปัดล่าออกจากตำแหน่งประธานสหพันธ์ฟุตบอลสเปนแม้ก่อเหตุเช้าจูบแข้งสาวหลุยรูเบียเลสประธานสหพันธ์ฟุตบอลสเปนปฏิเสธการลาออกจากตำแหน่งแม้ก่อเหตุเช้าจูบปากนักเตะสาวกระทิงดุชุดแชมป์โลกพร้อมอ้างว่าแข้งรายดังกล่าวอนุญาตให้จูบโดยรูเบียเลสก่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยการจูบปากนักเตะสาวเจนนิเฟอร์เอโมโซระหว่างการฉลองรับแชมป์ฟุตบอลโลกหญิง2023เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาจากเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้บิ๊กลูกหนังสเปนรายดังกล่าวโดนกระแสโจมตีอย่างหนักแม้เจ้าตัวจะออกมาขอโทษแล้วทั้งจากนายกรัฐมนตรีสเปนและรัฐมนตรีอีกหลายคนรวมถึงมีการจี้ให้ลาออกจากเกตแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบนอกจากนั้นแล้วสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าก็ยืนยันว่าได้เริ่มดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้แล้วด้วยก่อนหน้านี้มีรายงานว่ารูเบียเลสตัดสินใจที่จะอำลาตำแหน่งหลังการประชุมด่วนเมื่อวันที่24สิงหาคมและจะมีการประกาศทางการในวันที่25สิงหาคมถึงกระนั้นล่าสุดเมื่อวันที่25สิงหาคมรูเบียเลสได้ประกาศว่าเขาจะไม่ลาออกจากตำแหน่งผมจะไม่ลาออกการโจมตีทางสังคมกำลังเกิดขึ้นนอกจากนั้นแล้วบิ๊กลูกอย่างสเปนรายดังกล่าวยังอ้างว่านักเตะอนุญาตให้ตัวเองจูบแล้วผมไม่สมควรถูกไล่ล่าด้วยแรงกดดันที่ทำให้ผมเจ็บปวดอยู่ในเวลานี้ผมปลอบเจนนี่เรื่องยิงจุดโทษพลาดและผมขอจุมพิษเธอเบาๆซึ่งเธอตอบตกลงมันเป็นการจูบที่เกิดเพราะความยินยอมร่วมกันสิ่งนี้มันรุนแรงพอจะทำให้ผมต้องหลุดจากตำแหน่งหรือผมจะต่อสู้ถึงที่สุดสนธิยาให้กำลังใจแพทย์โรงพยาบาลตำรวจหลังทัวร์ลงรักษาทักษิณยืนยันไม่ได้เปลี่ยนไปสนธิยาให้กำลังใจแพทย์โรงพยาบาลตำรวจหลังทัวร์ลงรักษาทักษิณยืนยันไม่ได้เปลี่ยนไปเชื่อหมอทำตามจรรยาบรรณแต่ให้โอกาสเพื่อไทยเท่านั้นเมื่อเวลา12นาฬิกาเมื่อวันที่25สิงหาคม66ที่โรงพยาบาลตำรวจนายสนธิยาสวัสดีเดินทางมาให้กำลังใจพลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงหจารุนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจกรณีรับตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมารักษาตัวโดยมีพันตำรวจเอกกฤษดาธีรพงศ์
ผู้กำกับการฝ่ายธุรการกำลังพลโรงพยาบาลตำรวจเป็นตัวแทนรับหนังสือนายสนธิยากล่าวว่าวันนี้มาให้กำลังใจผ่านผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์ใหญ่ในกรณีรับนายทักษิณมารักษาตัวหากมีใครจำได้จะทราบว่าตนเป็นผู้ที่เดินทางตามล่าและร้องเรียนเกี่ยวคณะของอดีตนายกรัฐมนตรีหรือส.แพทองธารชินวัตรและใครก็ตามที่เดินทางไปพบนายทักษิณที่ต่างประเทศทั้งปัจจุบันยังมีเรื่องร้องเรียนกรณีที่ส.แพทองธารไปพบนายทักษิณที่ต่างประเทศและยังมีเรื่องฟ้องร้องในศาลของผู้ใกล้ชิดแต่วันนี้มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนายทักษิณที่เข้ามามอบตัวโดยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของมนุษยธรรมและสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่มาร้องเพราะเห็นว่านายทักษิณได้กลับเข้ามาประเทศไทยมาและต่อสู้นายสนธิยากล่าวอีกว่านายทักษิณเป็นบุคคลที่เป็นมหาเศรษฐีอาจจะอยู่ในห้องแอร์หรืออะไรก็ตามแต่เมื่อมาอยู่ในคุกเดือดร้อนหรืออะไรก็ตามตนนึกถึงแม่ของตนที่เป็นผู้ป่วยสูงอายุเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นมนุษย์ทุกคนต้องได้รับการดูแลของแพทย์วันนี้จึงมาให้กำลังใจแต่โดยความรู้สึกหรือคดีความต่างๆที่ดำเนินการอยู่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยหรือนายทักษิณก็จะดำเนินการตามปกติเหมือนเดิมนายสนธิยากล่าวว่าแต่ในกรณีของนายทักษิณยังยืนยันเหมือนเดิมว่าปัจจุบันเป็นนักโทษชายแต่เมื่อสูงอายุก็พร้อมที่จะเข้ารับการตรวจสอบและเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยเต็มกำลังผู้สูงอายุสามารถได้รับการรักษาตามกระบวนการของกระทรวงยุติธรรมหรือกรมราชทัณฑ์ได้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ากรณีของคนที่ลำบากหรือมีข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจกับกรณีของคนที่ร่ำรวยอาจไม่จำเป็นต้องถึงขั้นนายทักษิณย่อมได้รับการปฏิบัติไม่เหมือนกันโดยเชื่อว่าหน่วยงานอย่างกรมราชทัณฑ์หรือกระทรวงยุติธรรมย่อมยึดอยู่ในกระบวนการอยู่แล้วหากนักโทษมีอาการป่วยหนักย่อมมีการส่งตัวมารับการรักษาที่โรงพยาบาลนายสนธิยากล่าวเมื่อไหร่ก็ตามที่ทางโรงพยาบาลตำรวจออกมาชี้แจงว่านายทักษิณจะต้องอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลนานถึง8ปีเมื่อถึงวันนั้นมันผิดสังเกตถ้าหากหมอราชทัณฑ์หน่วยงานราชการและตำรวจร่วมกันโกหกประชาชนผมก็เป็นคนที่พร้อมจะฟ้องร้องหน่วยงานเหล่านี้เองนายสนธิยากล่าวอีกว่าในกรณีที่มีการตั้งข้อสงสัยถึงอาการป่วยของนายทักษิณว่าเป็นการป่วยการเมืองหรือไม่ก็อาจจะเป็นการป่วยการเมืองได้แต่เชื่อมั่นในจรรยาบรรณทางการแพทย์ของตำรวจยืนยันว่าไม่เคยเปลี่ยนแปลงท่าทีในการดำเนินการใดๆกับพรรคเพื่อไทยและบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยยืนยันว่าหากต่อไปพบว่าการเจ็บป่วยหรือการรับการรักษาในครั้งนี้เป็นเรื่องโกหกก็พร้อมที่จะเดินหน้าฟ้องร้องและร้องเรียนบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการโกหกในครั้งนี้ทั้งหมดหากสังคมจำได้ตนเป็นคนหนึ่งที่ออกมาร้องเรียนถึงความเป็นไปได้ของนโยบาย 10,000 บาทดิจิทัลวอลเล็ตที่พรรคเพื่อไทยนำเสนอซึ่งปัจจุบันผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องมาให้ตนบอกว่าสามารถฟ้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้ตลอดเวลาแต่ตอนนี้ตนให้โอกาสเพราะพรรคเพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลและประกาศว่านโยบายเหล่านั้นจะทำได้จริงขอยืนยันว่าตนไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดๆทั้งสิ้นและยังคงทำหน้าที่ในการร้องเรียนความไม่ถูกต้อง